แกะ ASUS Padfone ที่008มาดูวิธีการแกะเครื่องรุ่นนี้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เปิดฝาหลังนะครับรุ่นนี้เปิดฝาหลังง่ายครับไม่ยากก็เปิดมาตามปกติเลยครับนะฮะเปิดอย่างนี้นะครับนะไม่ยากแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีน็อตนะครับไขอยู่แบตเตอรี่เนี่ยเขายึดล็อกด้วยสายแพรนะครับติดที่สายแพรเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถที่ดึงแบตเตอรี่ออกด้านนี้ตรงๆได้นะครับถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องแกะโครงตัวนี้ออกก่อนนะครับไขควงที่เราจะใช้นะครับก็จะมี2แบบนะครับก็คือไขควงแฉกเล็กนะครับกับไขควง T5 นะครับเรามาเริ่มขันน็อตกันเลยนะครับก็จะใช้ไขควง T5 นะครับไขตำแหน่งตามนี้ก่อนนะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นไขควงแฉกนะครับซึ่งไขควงแฉกนี้จะมีอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับอยู่ด้านข้างของแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่แกะน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดตัวเครื่องออกนะครับจะเป็นเขี้ยวเล็กๆนะครับเกาะไว้อยู่เราจะไล่แกะจากด้านบนถ้าเราแกะด้านล่างเลยมันจะไปติดไอ้ตัวพอร์ตเสียบด้านล่างเขานะฮะเกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนี้นี่แล้วก็ถอดตัวเครื่องมาแล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับตัวเคี่ยวล็อกตัวนี้ครับนะแบตเตอรี่ให้เอาตัวพลาสติกนะครับเปิดออกนะฮะเป็นลักษณะนี้สำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแบตนี่ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่เขานะครับเวลาเราแกะเมนบอร์ดออกมานะฮะเราก็จะต้องถอดสายแพรจอนะครับออกแล้วก็สายนะครับสายสัญญาณนะครับแล้วก็จะมีแผ่นทองแดงนะครับเขาชีนกาวไว้นะฮะจากตัวโครงจอด้านหลังเนี่ยครับนะซึ่งเขาจะติดกับชุดชาร์จนะครับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะแกะเอาเมนบอร์ดออกมาทำการซ่อมนะครับเราก็จะต้องขันน็อตตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นน็อตของใช้ไขควง T5 เรานะครับไขออกไปก่อนตรงกลางนี้ครับก็จะเป็นตัวลิดนะครับก็จะมีลำโพงนะฮะกรณีที่เสียงกลิ่งไม่ดังนะครับก็มาดูตำแหน่งขั้วตรงนี้นะครับว่ามันสัมผัสกับลำโพงกระดิ่งหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ครับเวลาเราเอาพอร์ตเอาบอร์ดออกไปนะครับที่จะเซอร์วิสต่างๆนะครับให้เราลอกไอ้ตัวทองแดงนี้ออกก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมลอกให้ดูเลยนะครับนะครับมันก็จะมีพอร์ตอยู่ตรงนี้นะครับนะครับตัวนี้จะเป็นชีนกราวนะครับนะฮะเราก็ปลดสายตัวนี้ออกนะครับแล้วก็มาปลด
ตัวด้านหลังทีนึงนะครับนะฮะทีนี้ครับเนี่ยครับเท่านี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่1เอาเมนบอร์ดเนี่ยครับถอดออกไปทําการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาประกอบนะครับเราก็จะมาประกอบใส่กับเข้าไปนะครับหลังจากที่เรานําไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้วิธีการประกอบนะครับให้เราใส่สายแพรด้านล่างตรงนี้ก่อนนะครับฮะทําอย่างเงี้ยครับนี่ครับใส่เข้าไปก่อนแล้วกดหนีบล็อกแล้วค่อยๆวางลงไปนะครับวางให้สนิทเข้าล็อกดีปุ๊บเราก็มากดสายแพรตรงนี้ลงไปนะครับก็กดใส่แพรจอนะครับแล้วก็ตัวสายสัญญาณนะครับค่อยๆไล่ตัวทองแดงเนี่ยครับยึดติดตัวทองแดงนี้ลงไปนะครับดัดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราลอกออกมาแล้วเนี่ยกาวของทองแดงเขาฮะไอตัวน้ำยาที่แปะติดเนี่ยมันเสื่อมนะฮะเราก็จะใช้กาวของเราเนี่ยครับทาลงไปพออยู่ปุ๊บเราก็เอาตัวลำโพงนะครับก่อนที่เราจะใส่นี่เดี๋ยวเราทำความสะอาดหน้าสัมผัสก่อนนะครับนะฮะเราก็เอาตัวโลหะนะฮะขูดนิดนะครับเพราะบางทีมันมีคราบออกไซด์นะครับนะฮะไปก่ออยู่แล้วก็ดูว่าตรงนี้ยังเด้งอยู่ไหมนะครับถ้ายังเด้งยังสวิงอยู่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสมันจะได้ติดที่ตัวลำโพงได้นะครับแล้วเราก็ขันด้วยไขควง T5 เก็บสายสัญญาณให้ดีครับแล้วก็นำแบตเตอรี่มาใส่ครับเวลาใส่ก็เสียบที่ตัวขั้วแบตเตอรี่ก่อนครับแล้วก็กดลงไปนี่ครับทีนี้เราก็มาประกบฝาหลังนะครับมันจะมีตำแหน่งของไมค์นะครับให้เราอย่าลืมใส่ลงไปนะครับเนี่ยฮะเพราะตอนแกะออกมามันหลุดออกมานะครับเวลาใส่เราอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมโทรไปไม่ได้ยินเสียงอะไรนะครับก็ใส่ตรงนี้ด้วยนะครับเทคนิคการใส่ก็คือเราจะใส่จากด้านในเนี่ยครับนะกดด้านในนี่ครับนะกดปุ๊บก็เข้าล็อกไปแล้วนะครับนี้เราก็พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตำแหน่งของไมค์เนี่ยเข้าล็อกแล้วทีนี้เนี่ยเวลาเราจะประกอบลงไปนะครับให้เราใส่จากด้านท้ายก่อนนะครับเพราะว่ามันมีพอตนะครับสวมเข้าไปก่อนนะครับสวมนะครับไล่มากดไล่ไปเรื่อยๆนี่ก็เข้าแล้วนะครับกดลงไปตรงกลางนี่เราก็มาขันน็อตเข้าเลยนะครับอย่าลืมนะครับ
นักไขควงแฉกเนี่ยจะมีอยู่2ตัวก็คืออยู่ด้านข้างของแบตเตอรี่นะครับยังไขไว้ก่อนเลยไขควงแฉกนะครับส่วนไขควง T5 นะครับก็จะเป็นน็อตทั้งหมดที่เหลืออยู่นะครับหลังจาก2ตัวที่1บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับนิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เวลาประกอบฝาหลังนะครับเราก็ใส่ครับก็ใส่ด้านท้ายก่อนครับกดเข้าไปนะครับและปกติแล้วก็จะมีปุ่มยางนะครับอย่างนี้ปุ่มยางตัวนี้หายไปแล้วนะครับเราก็ใช้ตัวปากกาก็ได้ครับหรือไขควงเราก็ได้ฮะกดเปิดนะครับตอนนี้เครื่องก็หลังจากที่1เอาเมนบอร์ดของโทรศัพท์เครื่องนี้ไปทำการซ่อมมานะครับปัญหาเกิดจากระบบไฟในเมนบอร์ดนะครับเสร็จแล้วทีนี้เครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับหลังจากที่เราซ่อมแล้วนำมาประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับติดตามเทคนิคดีๆได้ใน1 Mobile มุกเหล็กบน Channel ของ YouTube นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปดีๆมีสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ